ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะแล้วก็ทาง Facebook Live ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางธรรมวลีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตหรือจะเป็นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนพี่หมออมพรเกตนาควัดภูจวงชมรมหัวใจไฟดีซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของการสร้างบารมีร่วมกันวันนี้ขอเข้าสู่มงคล38ประการต่อเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานได้ข้ามไปนิดนึงเพราะว่ามันมีธรรมะบางทีเนี่ยธรรมะมันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันแตกออกมาเป็นเหตุผลมันแตกออกมาเป็นประโยชน์ก็เลยอยากที่จะนำสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยมาอธิบายให้ท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดทุกครั้งที่จะพูดธรรมะไม่ได้นึกถึงว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับเราขายสินค้าอารมณ์แบบขายสินค้าคือพูดแล้วมันดีเรื่องเนี้ยคนฟังจะต้องชอบแน่ๆเลยอะไรแบบเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในสมองของการทำงานตรงนี้เลยไม่ได้อยู่ในจุดหมายในการแสดงธรรมวางหัวใจไว้ตรงที่ว่ามันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ฟังยังไงเท่านั้นพอเหมือนกับอาหารนะคะอาหารมีอยู่2กลุ่มคนที่ขายเนี่ยคนที่ขายอาหารประเภทอร่อยอร่อยสวยงามถูกลิ้นคนก็จะนิยมกันแต่คนที่ขายของคุณภาพเป็นของที่อาจจะไม่อร่อยแต่มุ่งให้คนกินเนี่ยเกิดประโยชน์เนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องทำใจนิดนึงว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะมานิยมแต่สำหรับคนขายเองเนี่ยมันจะภูมิใจว่าเราได้มอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้ามันก็จะเป็นคนละแบบกันนะคะก็ไม่ได้ว่าของที่เขาขายสวยงามไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์เพราะว่าคำว่าประโยชน์เนี่ยมันมีหลายคนที่แบ่งคำว่าประโยชน์ออกไม่เหมือนกันประโยชน์ของบางคนเนี่ยมันคือความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นประโยชน์ของเขาแต่ในความหมายของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยประโยชน์ก็คือมันมีคุณค่ามันเข้าไปในจิตใจแล้วเนี่ยมันเกิดองค์ความรู้มันเกิดปัญญามันนำไปใช้ได้จริงเหมือนกับที่เรากินขนมอ่ะเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีขนมมันไม่มีประโยชน์เลยแต่ร่างกายแต่มันอร่อยไงมันก็คือมีประโยชน์ในความอร่อยมีความสุขแต่มันอาจจะไม่ได้ให้คุณค่าอะไรทางอาหารเลยแต่มันอร่อยนะคะก็เน้นประโยชน์คนละแบบประโยชน์ทางกามคุณกับประโยชน์ทางเนื้อหาสาระซึ่งอยู่ที่ว่าผู้รับจะเลือกประโยชน์แบบไหนดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าก็ต้องขออนุญาตไม่รู้ว่าท่านเป็นเพื่อนกับเราในเฟซด้วยหรือเปล่าสวัสดีค่ะน้องพัดมันเป็นเรื่องข้อ11มันเป็นคาถาที่4ในอเสวนาจะพาลานังแล้วล่ะค่ะมงคล38ประการในคาถาที่11เนี่ยมาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงบิดามารดาพอดีเลยน้องพัดนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกกตัญญูนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญรู้สึกอย่างหนึ่งคือดีใจที่พอเราเนี่ยรักพ่อรักแม่คนที่เป็นประเภทหรือแนวเดียวกันเนี่ยก็จะมารวมกันคนที่เขาไม่สนใจพ่อไม่สนใจแม่
หรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะไม่มารวมกับกลุ่มเรานะเหมือนกับเมื่อ2วันที่ผ่านมาที่เดินทางไปที่โกซี่เฮาส์ที่บางพีสมุทรปราการท่านอาจารย์พิชิตเนี่ยที่จัดเรียกบรรยายธรรมโฟกัสไปที่แม่นะคะกับน้าสาวสวัสดีค่ะคุณตั้มกำลังคิดถึงอยู่เลยเดี๋ยวว่าจะโทรหานะคะเรื่องธุระของจิตอาสาเรานะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูเนี่ยเมื่อวานใช่ค่ะพี่ตุ้มอนุโมทนาบุญพี่ตุ้มทุกๆบุญเลยค่ะนะคะพุทธสาวิกาพี่ตุ้มเป็นพุทธสาวิกานะคะก็อาจารย์พิชิตจัดงานเมื่อวันที่22เนี่ยเพื่อแม่ค่ะคุณแม่เนี่ยเดินทางก็ไม่ค่อยไหวก็เลยจัดแล้วก็ให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยในเวลาเดียวกันสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนะคะพี่ต๋อมก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นลูกกตัญญูคืออย่างที่ได้พูดไปว่าทั้งนั้นเลยรอบตัวเราเนี่ยมีแต่คนที่เป็นคนกตัญญูรักพ่อรักแม่มันจะน้อยมากที่คนที่ไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจพ่อไม่สนใจแม่เนี่ยมันจะมาอยู่รวมกันเพราะมันจะเป็นความเข้าใจตรงกันคุยกันก็จะรู้เฮ้ยพ่อเราเป็นอย่างนี้นะแม่เราเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเรื่องที่คุยกันก็จะเป็นเรื่องแนวเดียวกันด้วยนะคะพอดีความจริงวันนี้โปรแกรมจะเข้าไปที่มจร.ค่ะจะไปลงทะเบียนที่เรียนเพิ่มก็ปรากฏว่าวันนี้พอดีครอบครัวค่ะแม่เองน้าสาวพ่อน้องชายอยากจะกลับบ้านที่กรุงเทพแต่เขาขายของเนี่ยหยุดวันพฤหัสก็เลยเอาไปรวมกันถือโอกาสพาแม่ไปที่มจร.ด้วยนะคะก็เลยตัดอะไรที่มันเกี่ยวกับแม่หรือผู้มีพระคุณที่ท่านต้องการเนี่ยก็จะตัดอะไรได้ก็ตัดเลยค่ะเอาคนที่เป็นบุคคลสำคัญที่มีอยู่ในชีวิตเอาไว้ก่อนเอาที่ท่านแบบสบายใจอะความสบายใจที่มันเกิดขึ้นกับแม่ของเราพ่อของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยต้องบอกว่ามันหาไม่ได้นะนะคะอ๋อขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์พิชิตใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยมันหาไม่ได้หัวใจของพ่อแม่ที่เราจะทำให้ท่านมีความสุขแล้วเราจะได้บุญเนี่ยมันหาได้แค่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่สวัสดีค่ะคุณอดุลมันหาได้แค่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเขาเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์หัวใจของพ่อแม่เนี่ยเหมือนขุมทรัพย์สำหรับลูกเลยลูกคนไหนที่ทำดีกับพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มันจะกลายเป็นบุญที่สะสมติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยค่ะเราจะทำให้ใครมีความสุขขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่สู้เท่ากับเราทำให้หัวใจของพ่อแม่เราเนี่ยมีความสุขแต่มีข้อแม้สวัสดีค่ะน้องอมสินเป็นยังไงมั่งเลี้ยงลูกน้อยนะคะสาวน้อยสองสาวน้อยนะคะมาดีกับมาตานะคะก็แต่ว่าทุกคนมันมีกรรมเป็นของตัวเมื่อก่อนตัวเองก็จะเครียดเหมือนกันค่ะเมื่อตอนไหนที่แม่เราเครียดพ่อเราเครียดไม่มีความสุขเนี่ยจะทุกข์ค่ะทุกข์มากเพราะว่าความที่เราต้องการให้ท่านมีความสุขวันหนึ่งธรรมะในใจของเราเนี่ยมันก็สอนให้เรารู้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวแม้กระทั่งพ่อแม่เราก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับ
วิบากกรรมของท่านได้แต่เราสามารถที่จะให้กำลังใจแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับท่านได้เจอีทขอบคุณมากค่ะนะคะอ๋อสนุกสนานกับการเลี้ยงค่ะแม่น้องน้องอมสินเหมือนกันสองคนแฝดค่ะลูกแฝดคุณแม่ลูกแฝดนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของพ่อแม่กับหน้าที่ของเราที่มีต่อลูกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยข้อที่12กับ13เนี่ยอย่างที่ได้เคยพูดให้ฟังว่ามงคล38ประการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกมีแค่37แต่พอมาในอรรถกถามีการสงเคราะห์มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งมีการสงเคราะห์มงคล38ประการท่านสงเคราะห์อยู่ข้อหนึ่งนะคะเอามารวมกันนะคะเอามารวมกันเป็นข้อเดียวกันเป็นสองข้อแยกออกจากกันข้อที่สงเคราะห์บุตรกับสงเคราะห์ภรรยานะคะเป็นข้อที่12 13ว่าไปเลยก็คือวันนี้เรื่องของครอบครัวล้วนๆเลยค่ะนะคะทีนี้พูดถึงหัวใจของพ่อแม่เปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ของลูกเหมือนกับเป็นที่ลงทุนที่สูงที่สุดนะถ้าเกิดเป็นธุรกิจเนี่ยหัวใจของพ่อแม่คือพื้นที่ที่ทำธุรกิจแล้วเกิดกำไรงอกงามที่สุดอะถ้าเปรียบเทียบกันแบบนั้นตอนนั้นที่ตัวเองคิดแบบนี้ได้เพราะอะไรบ้างเมื่อก่อนเนี่ยป๋าเนี่ยมีเป็นสโตกอะค่ะป่วยปีพุทธศักราช2554ท่านเสีย2565ท่านเสีย65ตอนปี54เนี่ยตอนนั้นตัวเองก็แบบโอ้โหกำลังสนุกสนานเป็นในการทำบุญเลยค่ะที่ญาติธรรมคะถามว่าพ่อแม่เนี่ยรักไหมก็รักทุกคนก็รักพ่อแม่อยากก็ได้อะไรทำอะไรก็หาให้อะไรให้มันก็เรื่องปกติแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราประมาทไปนิดนึงพอเรามองว่าพ่อแม่เรายังแข็งแรงอยู่ตอนนั้นถ้าเพิ่ง60กว่าประมาณ68เราก็เลยประมาทไปนิดนึงว่าพ่อเราแม่เราก็ยังไปเที่ยวกันอยู่เลยปล่อยก็เที่ยวไปบางทีทำบุญด้วยกันไปก็ไปแต่คือว่าที่เราจะมานั่งประคบประหงมดูแลอะไรเนี่ยมันก็น้อยมากที่เราจะทำแบบนั้นแต่ก็ไปไหนด้วยกันคือปกติคือใช้ชีวิตปกติพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดสมองเรียบร้อยแล้วกลางคืนผ่าตัดหมอบอกว่าให้ลุ้นไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดคอยฟังเสียงโทรศัพท์นะเพื่อมีการต้องแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะมีการผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกหรือคนที่เป็นญาติเนี่ยต้องคอยฟังคืนนั้นแทบจะนอนไม่หลับเลยค่ะคอยฟังว่าทางโรงพยาบาลจะโทรมาไหมกลัวที่สุดขออย่าให้โรงพยาบาลโทรมาถ้าโรงพยาบาลไม่โทรมาก็แสดงว่าปลอดภัยแล้วหมอก็บอกต่อไปว่าไม่รู้ว่าจะตื่นมาเป็นแบบไหนนะอาจจะเคี้ยวอาหารเองไม่ได้อาจจะหลายอย่างอาจจะต้องเตรียมตัวที่จะให้ทำเข้าคอร์สอบรมเรื่องการทำอาหารผู้ป่วยเขาบอกแบบนั้นเลยนะคะหมอบอกว่าเตรียมตัวที่จะเข้าคอร์สทำอาหารผู้ป่วยให้อาหารทางสายยางเราก็ยังไงก็ได้ขอให้พ่อเรามีชีวิตอยู่แล้วเราได้มีโอกาสพูดกับพ่อเราในสิ่งที่เราเนี่ยยังไม่ได้พูดหลายอย่างที่ไม่ได้คุยกันยังไม่ได้พูดเลยการบอกรักกันการทำความอบอุ่นอะไรให้กันที่มันมากกว่านั้นน่ะที่เรายังไม่ได้ทำสวัสดีค่ะพี่ตู่
เรายังไม่ได้ทำเนี่ยมันยังไม่ได้ทำตั้งหลายอย่างลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าท่านจะฟื้นไหมฟื้นเพื่อจะรับรู้สิ่งที่เราต้องการพูดขอเวลาสักหน่อยหนึ่งอธิษฐานปฏิหาริย์มันก็เกิดขึ้นค่ะพ่อตื่นขึ้นมาทานข้าวสองจานข้าวเนี่ยสองหลุมเลยนะคะเขาจะมีอาหารตักข้าวกินเองได้ตื่นขึ้นมาสามารถตักข้าวทานเองได้แล้วก็ทานข้าวไปสองถ้วยอ่ะทานเองได้เลยแต่มือเนี่ยไม่รู้ยังไงนะคะมือเนี่ยก็ยังอ่อนแรงข้างหนึ่งนะคะแต่อีกข้างหนึ่งใช้งานได้แล้วดีใจมากค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็พยายามที่จะทำทุกอย่างในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยบอกกับท่านให้ความสำคัญทุกอย่างให้มันแบบเต็มที่อ่ะอยู่ด้วยกันมา11ปีพยายามทำทุกอย่างที่มันรู้สึกว่าเมื่อท่านจากไปครั้งเนี้ยเราจะไม่มีอะไรที่จะต้องคาใจยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทำอีกต่อไปแล้วก็มีอะไรลุ้นอีกนิดนึงตอนนั้นเดินทางไปประเทศนอร์เวย์พอดีไปแค่15วันเองนะตอนนั้นปกติไปนอร์เวย์ทีเนี่ยไปหลายเดือนเขาเนี่ยไปแค่15วันปรากฏว่าพ่อติดโควิดลุ้นมากเลยตอนนั้นคุณพ่อของคุณหมอสมชายก็ติดเหมือนกันพร้อมกันอาการเดียวกันเลยค่ะตอนที่บินกลับมาเนี่ยลุ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นโควิดเนี่ยเขาจะเผาเลยเขาจะไม่ให้ทำอะไรเลยคิดในใจที่ผ่านมาเนี่ยเราทำดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเราไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยรู้สึกใจหายรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเอายังไงดีแต่ก็ตั้งสติอะไรจะเกิดมันคงต้องยอมรับความจริงตรงนั้นก็โทรศัพท์คุยกับหมอเขาพอเราลงจากเครื่องมาเขาก็ให้คุยว่าจะมีการช่วยเหลือผู้ป่วยยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็กลับมาถึงพ่อก็รอดค่ะพยาบาลเองเนี่ยก็ยังเล่าให้ฟังว่าบอกกับพ่อว่าอย่าเป็นอะไรนะเพราะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะติดโควิดอะอย่าเป็นอะไรนะเพราะว่าบุคคลเนี่ยล้มลงเสียชีวิตกันเยอะมากตอนนั้นเราก็พ่อเราก็รอดออกมาจนเรามีโอกาสได้ดูแลท่านจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่วัดนี่แหละค่ะอยู่ที่วัดช่วงนั้นเป็นคอร์สเข้มก็กลับไปป้อนข้าวบอกแม่ตอนอาหารเย็นของป๋าเนี่ยหนูขอไปป้อนเองมีความรู้สึกว่าเวลามันเริ่มนับถอยหลังแหละมันร่างกายป่าเริ่มแรงน้อยลงอะค่ะแต่เราไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่คือเราไม่รู้ว่าจะเสียแล้วค่ะแต่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นปี2ปี3ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะอ่อนแรงลงอาจจะนอนหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเริ่มอ่อนแรงลงแล้วเราก็เลยขอไปป้อนข้าวทุกวันถึงเวลาไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่วัดเลยค่ะก็จะขอตัวที่วัดแป๊บนึงกลับไปป้อนข้าวป่าเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานต่อก็จะทำแบบนั้นนะคะอันเนี้ยคือกำลังจะบอกว่าบุคคลที่เป็นผู้ที่เราต้องดูแลเนี่ยพระพุทธเจ้าใส่ไว้ในมงคล38ประการเลยนะคะให้ดูแลบิดามารดาเมื่อเช้าฟังไลฟ์สดไม่ใช่ไลฟ์สดดิคะเรียวเนาะไม่ใช่ไลฟ์สดของพระคุณเจ้าอยู่รูปหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องของการไม่แน่ใจว่าทางใต้เนี่ยเขาเรียกธาตุทางอีสานเรียกธาตุเนาะทางภาคกลางเรียกโกรธที่ใส่กระดูกของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่บ้านเนี่ยเรียกโกรธอะค่ะโกรธเจดีพอไปทางอีสานเนี่ยเขาเรียกธาตุแต่ส่วนทางใต้เนี่ยเห็นพระคุณเจ้าท่านเรียกบัวก็ไม่แน่ใจว่าเรียกแบบไหนกันบ้างนะคะใครทราบหรือเปล่าคะว่าจะไปค้น Google ก็ไม่ทันเมื่อเช้าก็ท่านพูดถึงเรื่องของ
คนที่เหมือนกับการสร้างตรงเนี้ยเหมือนกับคนที่ทำเนี่ยมันขาดปัญญาเป็นประมาณว่าสร้างแล้วมันเกะกะท่านก็พูดดูฉลาดอะค่ะดูมีสติปัญญาค่ะท่านก็พูดว่ามาสร้างเอาไว้เนี่ยคนรวยๆเนี่ยลงเมนเขาก็สร้างอย่างดีเผาอย่างดีปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่ากระดูกคนตายเนี่ยต้องมาสร้างโกรธหรือสร้างบัวหรือสร้างธาตุเนี่ยเอาไว้ในวัดพอมีชื่อเสียงหรือมีอำนาจบารมีก็ต้องเอาสถานที่ดีๆหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็แบบเหมือนกับพูดบ่นความเกะกะของการเก็บกระดูกพอเราฟังแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจแหละถ้ามองแบบเศรษฐศาสตร์มองแบบพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดจิตใจของเราเนี่ยละเอียดไปกว่านั้นถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันละเอียดไปกว่านั้นเรานึกถึงที่ตั้งของการสร้างบุญอย่างที่ได้พูดไปเรื่องของหัวใจของพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่หัวใจของพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งหรือคุมสมบัติในการสร้างบารมีของลูกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงเจดีย์พระองค์ทรงอธิบายเรื่องของเจดีย์เอาไว้ว่าอย่างคนที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็จะสร้างเจดีย์นะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับการบูชาสร้างเจดีย์ประเพณีของไทยเราเนี่ยที่มาทำเจดีย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธาตุไม่ว่าจะเป็นโกรธไม่ว่าจะเป็นบัวของทางใต้มันก็คือเจดีย์จิตของคนที่ทำให้กับพ่อกับแม่ท่านล่วงลับไปแล้วอ่ะลูกเนี่ยทำให้กับพ่อกับแม่บางทีเนี่ยเราลืมไปเรามองข้ามถึงความรู้สึกของคนอื่นมันทำให้ไปนึกถึงกุศลวิตกอกุศลวิตกคือบางครั้งเนี่ยตาของเราหูของเราเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตของเราเนี่ยมันไปรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทางอารมณ์เราเองเนี่ยต้องสร้างกุศลวิตกให้มันเกิดขึ้นวิตกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกังวลหรือไม่สบายใจแต่วิตกในที่นี้หมายถึงยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่มันเป็นกุศลถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นเขาไม่ได้ในการทำความดีสิ่งที่เราควรทำคือเราไม่ควรที่จะไปคัดค้านการทำความดีของคนอื่นโดยเฉพาะสมบัติอันนั้นเป็นของเขามันคือการเบียดเบียนค่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปว่าคนอื่นในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ขัดต่อสังคมหรือจารีตประเพณีบางทีเนี่ยมันทำให้นึกถึงอยู่เรื่องนึงเรื่องของคุณสมบัติของคนดีที่อธิบายอยู่เมื่อก่อนพูดบ่อยเรื่องนี้สัพปุริสธรรม7ประการสัพปุริสธรรม7ประการเนี่ยก็จะมีข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยจะต้องสอดคล้องกันรู้เหตุกับรู้ผลเหตุมันเป็นแบบเนี้ยผลมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถมีสติปัญญามีบารมีมีบุญมีบาปมีอะไรก็แล้วแต่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเหตุแห่งความดับทุกข์มันจะไม่เหมือนกันเลย
นะคะถึงพุทธเจ้าจะตัดเอาไว้เหมือนกันแต่การเข้าถึงมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันพิธีการต่างๆของแต่ละคนก็จึงออกมาแตกต่างกันจนมาถึงที่สุดแหละจนปลายทางอ่ะทุกๆคนเนี่ยเมื่อถึงปลายทางที่พุทธเจ้าสอนแล้วมันจะเหมือนกันที่สุดมันจะไม่เหมือนกับตรงปลายทางอ่ะยกตัวอย่างเช่นการเดินทางมากรุงเทพการเดินทางมากรุงเทพเนี่ยต้องอีกคนนึงมาจากทางใต้อีกคนมาจากทางเหนืออีกคนมาจากอีสานอีกคนมาจากตะวันออกเส้นทางในการเดินเนี่ยเดินทางมาเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยซ้ายขวาที่เรามองไปข้างๆถนนเนี่ยบรรยากาศทุกอย่างมันไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่พอเรามาถึงกรุงเทพแล้วทุกคนจะต้องพูดเหมือนกันว่ากรุงเทพมีอะไรบ้างเพราะมันอันเดียวกันแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะเจอบริบทต่างๆวิธีการต่างๆที่มันจะต้องเจอเนี่ยคนละแบบกันแต่เมื่อถึงตอนจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยการเข้าถึงความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักเหตุกับผลเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่ไม่เท่ากันรู้จักตนเรากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่อย่างเช่นตอนเนี้ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยได้รับโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันเนี้ยมันเป็นรายการวิทยุค่ะต้องบอกอีกทีหนึ่งบอกทุกวันเลยเนี่ยเพราะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นไลฟ์สดอย่างเดียวรายการวิทยุเนี่ยมันต้องมีสาระมันต้องสามารถที่จะพูดถูกพูดผิดฟันธงถูกฟันธงผิดได้อะแล้วนำให้คนฟังเนี่ยมันเหมือนกับวิชาการที่เราไปฟังอยู่ในห้องเรียนมันต้องสามารถพูดเหตุผลให้กับคนฟังได้ว่าอย่างเงี้ยดีดีก็ต้องบอกว่าดีไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีไม่ใช่ออกคอนเสิร์ตค่ะดีอย่างเดียวค่ะเอาใจคนฟังแล้วก็เก็บเงินไม่ใช่มันเป็นวิชาการมันไม่สามารถที่จะเอาใจใครคนเดียวได้ไม่เป็นไปไม่ได้ค่ะนี่ไม่ใช่ไลฟ์สดค่ะอย่างเดียวนี่เป็นรายการวิทยุซึ่งมีผู้ฟังเนี่ยทางสถานีวิทยุอยู่มากเราจะมาพูดเอาสนุกเอาสนานเอาใจคนนู้นทีเอาใจคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้แต่ว่ามันเกิดประโยชน์น้อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ธรรมวรีทำแบบนั้นน่ะคิดว่าสถานีวิทยุต่างๆก็คงจะไม่ให้จัดก็คงจะไม่ให้จัดอะค่ะทีนี้รู้ตนเนี่ยก็คืออันเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าขณะปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ตนรู้การเวลาหลังจากเวลานี้ไปก็ไม่ได้เป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วจะมานั่งโอ้โหอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ไปฟันธงคนนั้นทีฟันธงคนนี้ทีเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เวลารู้ประมาณขนาดไหนเขาไม่ได้อะไรกับเราขนาดนั้นเราจะไปอะไรกับเขาขนาดไหนประมาณประเมินกะการอะไรต่างๆรู้ชุมชนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนไอ้ข้อนี้แหละค่ะที่เราพูดถึงท่านพระคุณเจ้าที่พูดถึงเรื่องของโกรธเจดีหรือบัวท่านไปแตะมันแล้วล่ะท่านไปแตะสิ่งที่ทุกคนเขาทำกันแล้วสังคมเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเห็นคนคอมเมนต์ก็ไม่โอเคกับสิ่งที่ท่านพูดเท่าไหร่รู้จักชุมชนค่ะเราต้องรู้ว่าในบริบทสังคมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเหมือนเด็กเขียนกอไก่อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้เด็กอ่านหนังสือได้ทันทีรู้นู่นรู้นี่แต่ในเมื่อเขายังเขียนกอไก่ไม่ได้เลยเราต้องหัดผสมคำกว่าเราจะมีวันนี้กว่าเราจะเรียนหนังสือได้ขนาดนี้เราอะต้องเขียนกอไก่มาก่อนกว่าเราจะเขียนกอไก่เก่งก็ใช้เวลาต้องหลายวันเพราะฉะนั้นคนที่เขากตัญญูเนี่ยบางทีเนี่ยเมื่อพ่อแม่เขาจากไปแล้วอะการที่เขาทำเจดีย์ให้พ่อให้แม่เนี่ยมันทำให้เขาได้กลับมานึกถึงพ่อกับแม่คำว่ากตัญญูเนี่ยมันหมายถึงการรำลึกนึกถึง
ผู้ที่มีพระคุณกตเวทีเนี่ยหมายถึงการตอบแทนคุณอย่าไปยุ่งกับเรื่องของความกตัญญูของคนอื่นค่ะกลับมาหาตัวเราเองดีกว่านะคะก็ฟังแล้วยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหแนวความคิดแบบนี้ไม่ตรงกันกับเราเลยถ้าเราพูดอะไรไปเนี่ยก็คงจะไปขัดกันนะคะถือว่าคนที่พูดอะไรออกมาก็แล้วแต่เนี่ยมันกำลังโชว์ความคิดเห็นอย่างอาจารย์ธรรมบุรีเองเนี่ยเมื่อพูดไปแบบเนี้ยแล้วคนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละเขาก็จะรู้สึกว่ามันคนละพวกแต่ถ้าเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้แหละมันใช่เขาก็จะรู้สึกว่าเออแบบนี้แหละพวกเดียวกันธรรมชาติของมนุษย์มันจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ดำริเรื่องของที่พระคุณเจ้าพูดถึงเรื่องของการสร้างเจดีย์คือบางทีเนี่ยจิตใจของคนเนี่ยเราอย่าลืมนะคะว่าเขาไม่ได้บวชเขาไม่ได้เป็นพระเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรเยอะแยะพระพุทธเจ้าก็จึงให้เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยสร้างรูปธรรมขึ้นมายกตัวอย่างเช่นในครั้งที่พระองค์เนี่ยทรงปรินิพพานแล้วก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์จริงๆแล้วเนี่ยตอนพระองค์ยังมีพระชนอยู่เนี่ยใครจะมากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าตั้งใจไปก็ต้องได้เข้าเฝ้าได้กราบแต่หลังจากนี้ไปที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยปรินิพพานแล้วเนี่ยสาธุชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายที่อยากจะกราบพระองค์ท่านจะไปกราบที่ไหนพระอานนท์ถามพุทธเจ้าแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสว่าถ้าพระองค์ทรงไม่อยู่แล้วให้พุทธบริษัทเนี่ยไปในสถานที่4แห่งคือ1สถานที่ประสูติ2สถานที่ตรัสรู้3สถานที่แสดงปฐมเทศนา4สถานที่ปรินิพพานคนก็สร้างเจดีย์คนก็สร้างเจดีย์เอาไว้ทุกที่เลยเพราะบูชาแล้วก็เคารพพระพุทธเจ้าเพราะว่าเมื่อทุกคนไปเนี่ยตอนนี้เวลาผ่านมาถึง 2,567 ปีบุคคลที่ไปกราบเจดีย์เนี่ยก็ยังนึกถึงพระพุทธเจ้าได้อยู่แต่ถ้าให้นั่งอยู่บ้านเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันนึกไม่ออกนะบางคนน่ะมันไม่อินถ้าใครไม่เคยไปอินเดียเนี่ยจะไม่รู้เลยค่ะว่าพอเราไปถึงอินเดียปุ๊บเนี่ยมันเห็นเจดีย์มันใจมันมาเลยหรือแม้กระทั่งลูกหลานหลายๆคนที่ไม่ได้คิดถึงปู่ย่าตายายไม่ได้คิดถึงพ่อแม่เนี่ยแต่พอเราไปถึงเจดีย์ปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าเนี่ยพ่อเราเนี่ยแม่เราเพราะจิตมันยังไม่ได้ละความเป็นอัตตาอะไรลงไปมันจะต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ประคับประคองหัวใจให้สร้างความดีกับพ่อแม่ต่อไปเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าถึงเราจะสถาปนาท่านวางท้ายบนบ่าทั้งสองข้างแล้วดูแลท่านเป็นอย่างดีตลอด100ปีเนี่ยก็สู้เราทำให้ท่านไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่ได้ต้องทำให้ใจของท่านเนี่ยมันเกิดบุญเกิดกุศลเกิดปัญญาเพราะว่าไอ้บุญกุศลปัญญาพวกเนี้ยบุญเนี่ยมันจะคุ้มครองหัวใจของพ่อแม่เราเนี่ยให้พ่อแม่เราไม่ทุกข์อาหารเนี่ยมันอร่อยได้แค่แป๊บเดียวค่ะไปเที่ยวมันก็สนุกแค่แป๊บเดียวแต่เมื่อท่านมีธรรมะแล้วเนี่ยท่านจะไม่ทุกข์นี่คือการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุด
ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่บางท่านเนี่ยพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วท่านก็ให้ทำบุญอุทิศหาพระเจ้าสอนให้เราทำแบบนี้นะทำบุญอุทิศหาทุกวันนี้ที่กุฏิที่อยู่เนี่ยเจดีเนี่ยน้อยๆแบ่งไว้สองอันเลยแม่บอกว่าแบ่งไว้ใครเขาทำกันมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแม่ก็กลัวค่ะว่าเอากระดูกแบ่งเป็นสองส่วนเนี่ยแบ่งเหมือนกันเลยค่ะสองโกดเลยแม่บอกว่ามันจะไม่ดีไหมเขาจะถือไหมเขาจะอย่างนั้นไหมเขาจะอย่างนี้ไหมก็เลยบอกแม่ประเพณีมันเกิดขึ้นจากความคิดของคนเขาคิดมาแบบนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดตามเขาทุกเรื่องก็ได้ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยจิตของเราเป็นกุศลเนี่ยเอาอันนั้นเลยอันนี้เชื่อหนูแทนคือเราไม่ได้เบียดเบียนใครละมันเป็นเรื่องของครอบครัวละมันเป็นเรื่องของเราละเราไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะคิดยังไงไอ้นั่นจะคิดยังไงไม่ต้องไปห่วงค่ะอันนี้มันเป็นพ่อเราก็เลยตอนนั้นก็เลยซื้อเจดีย์ที่เป็นเจดีย์หลักโกรธหลักไม่ได้ไปใส่ที่ไหนอะค่ะเอาไว้ที่บ้านนี่แหละจะได้เห็นนะไม่ได้สร้างธาตุไม่ได้สร้างเจดีย์อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเราอะไม่ได้อยู่ที่อุทัยธานีบ้านเราอยู่ที่กรุงเทพแล้วกระดูกต่างๆที่เขาไปเก็บกันไว้เนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีไซน้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเห็นแล้วมันเราอยู่กับแม่เราเนี่ยเราให้อยู่ที่บ้านเนี่ยเรายังเอาไปไหนด้วยได้ทำบุญมันเป็นสื่อใจเนี่ยมันทำให้เกิดสื่อทางใจที่เราจะทำความดีให้กับผู้มีพระคุณอีกอันนึงเป็นโกรธทองเหลืองตัวเองเก็บไปเองค่ะเก็บเอาไว้ที่กุฏิก็จะเห็นพ่อทุกวันคือถามว่านึกเองได้ไหมมันก็ได้นะแต่มีเอาไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เก็บหลังจากที่ท่านเสียวันนึงหลังที่ท่านเสียแล้วเผาแล้วเนี่ยก็เอากระดูกมาเก็บไว้ที่นอนน่ะใกล้ๆเลยค่ะหัวนอนเลยเราก็ทำให้เราได้นึกถึงพ่อของเราทุกวันบางทีจิตของเรามันไม่ได้น้อมเนี่ยพอตามาเห็นมันก็น้อมนี่คือประโยชน์ของการสร้างเจดีย์ค่ะพระคุณเจ้าที่ท่านพูดว่าไม่มีประโยชน์เลยอะไรเลยเนี่ยบางทีเนี่ยท่านลืมมองถึงความรู้สึกของคนที่จิตเนี่ยมันน้อมไปถึงผู้มีพระคุณอันเนี้ยประโยชน์พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงให้จริงๆแล้วในเหตุมันเกิดขึ้นจากประเพณีหรือสิ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยดำริให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยเดินทางไปกราบสังเวชนีสถาน4ตำบลแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่นำมาทำให้เกิดขึ้นในชาวพุทธคล้ายๆกับการสวดศพเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีนะคะนิมนต์พระมาสวดศพหรือจะทำบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายอะไรพวกเนี้ยบางคนก็คิดเอ๊ะอย่างนี้มันถูกประเพณีไหมแบบนี้มันไม่ถูกประเพณีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถที่จะแยกได้ว่าอะไรมันคือสมมุติอะไรมันคือความจริงอะไรมันคือบุญแบบไหนบุญเป็นยังไงถ้าเราแยกได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเคารพในกติกาของชุมชนที่เป็นบุญที่เขาทำกันได้แต่ในเวลาเดียวกันการเข้าถึงความเป็นปรมัตถ์ที่มันเป็นบุญจริงๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปแตะบุญของคนอื่นเขาอยู่ยกตัวอย่างเช่นเราทำงานฝีมืออะไรสักอย่างหนึ่งถ้าบุญเนี่ยเปรียบเสมือนกับงานฝีมือเป็นงานสารตะกร้าเนี่ยคุณมาตั้งนานแล้วค่ะคุณกำลังสารตะกร้าอยู่คนเนี้ยเขาเพิ่งเข้ามาในโรงเรียนค่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ที่สารตะกร้าเนี่ยใช้อะไรสารวัตถุดิบมันคืออะไรต้องเตรียมวัตถุดิบยังไงคุณเรียกเข้ามานี่นี่อย่างนี้ตะกร้ามันต้องสารอย่างนี้มันทำแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้
ที่เราจะมาบังคับคนอื่นเขาให้รู้เท่ากับเราทันทีอ่ะมันก็จะมีขั้นตอนของการเรียนรู้ซึ่งถ้าเราเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเขามาเนี่ยเขาต้องอยู่ในขั้นตอนไหนคนคนนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องเตรียมวัตถุดิบยังไงจะมานั่งให้เขาดูเราอะเนี่ยอย่างเงี้ยถูกที่สุดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราต้องการจะช่วยเขาจริงๆถึงเราจะสานตะกร้าเป็นแล้วเนี่ยวางตะกร้าของคุณองค์ลงซะแล้วก็เดินไปที่คนคนนั้นถามว่าเคยทำอะไรมามั่งขอมาเรียนสารยังไม่เคยเลยเลยอ๋อการเตรียมมันต้องเตรียมแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะมันถึงจะเป็นตะกร้าแบบนั้นแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมหรือการศึกษาธรรมะหรือการทำบุญเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ารูปแบบทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยหลากหลายมากแต่สิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยต้องบอกว่าพระองค์ได้ปรินิพพานไปแล้วแต่สิ่งที่พระพุทธองค์พุทธเจ้าฝากเอาไว้บนแผ่นดินนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลเอาแค่ประเพณีอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงรู้อยู่แล้วว่าอนาคตเนี่ยธรรมะมันจะปฏิรูปมันจะมีไอ้นั่นมีไอ้นี่คนนั้นเห็นอย่างนี้คนนี้เห็นอย่างนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นมีโคลดที่เป็นที่ปรึกษาพูดให้คนรวยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะตัวเองก็เข้าไปดูเหมือนกันเข้าไปดูเยอะแยะไปหมดมีสมาธิได้มีปัญญาได้โดยที่ไม่ต้องทำสมาธิอย่างเงี้ยอ่านแล้วตกใจอ่านแล้วตกใจเลยนะคะมีปัญญาได้โดยที่ไม่ต้องมีสมาธิไม่ต้องทำสมาธิมันขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยค่ะว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นเหตุของปัญญานะคะแล้วก็อะไรต่างๆหลายอย่างเรากลับมาที่เรื่องพระพุทธเจ้าเราก่อนว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยมีความกตัญญูเพราะอะไรเชื่อหรือเปล่าคะว่าสมมุติว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเสียชีวิตไปละแต่จิตของเราสมมติว่าเราโกรธคนมาเรากำลังโลภอยู่เรากำลังหลงอยู่เรากำลังมีกิเลสตัณหามากมายเหลือเกินที่เราไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้แต่ในขณะที่จิตของเราเนี่ยมองเห็นเจดีย์มองเห็นกระดูกหรือเรามีสมาธิมากกว่านั้นเรานึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เราได้เลยจิตที่มันเป็นอกุศลอยู่มีกิเลสอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกุศลทันทีเคยได้ยินคำนี้ไหมคะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีจิตของเรากตัญญูปุ๊บเนี่ยจากคนที่มีความโกรธอยู่คนที่มีความโลภอยู่คนที่มีความอิจฉาอยู่คนที่มีความหลงต่างๆอยู่เนี่ยก็คือคนที่มีกิเลสคนที่มีกิเลสก็คือคนที่มีทุกข์คือคนไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบเป็นคนไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่าจิตในขณะนั้นมันไม่ดีอ่ะมันก็สามารถที่จะทำอะไรที่มันไม่ควรทำได้แต่พอจิตเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นนึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงบุญคุณของพ่อแม่จิตตรงนั้นทันทีตรงนั้นขณะนั้นเลยเนี่ยเป็นจิตที่เป็นบุญทันทีเมื่อจิตมันเป็นบุญคนคนนั้นก็เป็นคนดีเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะคะที่เราเนี่ยจะสามารถนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เราบางคนต้องดูรูปเมื่อก่อนมีการอ่านหนังสือตัวเองก็ซื้อมาอ่านแล้วก็มีการถกเถียงกันสมัยนั้นยังเด็กๆเลยจำได้เขาบอกว่าคนจีนเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งคือการเผาของเนี่ยเอาไปให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วบางทีเนี่ยเราเห็นโอ้โหรถคันเบ้อเริ่มเลยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์แบกรถไปภาพนั้นหรือชาวต่างชาติที่เป็นทางยุโรปเราจะเห็นว่าโอ้โหเขาหอบดอกไม้อะค่ะเอาไปให้คนตายที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาอะหรือเป็นคนที่เขารักเนี่ยเขาหอบดอกไม้ไปประดับตกแต่งเอาไปวางให้กับคนตายที่หลุมฝังศพแล้วเราเองเนี่ยเราก็ติดเราก็ยึดประเพณีแล้วเราก็ติดยึดวัฒนธรรมของเราเราก็บอกว่าทำแบบนั้นมันไม่ได้บุญทำแบบนั้นมันไม่ได้บุญหรอกบุญมันต้องทำแบบเอาพระมากรวดน้ำอย่างเงี้ยมันถึงจะได้บุญบางคนบอกแบบนั้นในฐานะที่ตัวเองเป็นชาวพุทธเนี่ยขออนุญาตอธิบายที่มันเป็นหลักธรรมของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในโอวาทปาติโมกว่าหลักการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิธีการพุทธเจ้ารู้แล้วว่าธรรมะมันต้องปฏิรูปพระองค์ก็จึงทรงวางหลักไว้เรียบร้อยแล้วว่าการละความชั่วการทำความดีการทำดีใจให้ข่าวรอบนั่นแหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ค่ะจริงๆด้วยมายังคะเสียงขอบคุณค่ะคุณพรนะคะน่าจะมาแล้วนะคะค่ะมาได้ยังคะเสียงมาแล้วนะค่ะก็พูดต่อค่ะจะจบอันนี้ให้ได้นะคะมาแล้วเนาะเสียงค่ะก็พูดต่อว่าไอ้ตอนที่เราเผากระดาษเนี่ยอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณตั้มมาแล้วนะคะไมค์มันไม่ได้ชาร์จตอนที่เราเผากระดาษอ่ะจิตมันคิดถึงพ่อกับแม่ตอนที่เอาดอกไม้เนี่ยไปวางไว้ที่หลุมฝังศพจิตมันคิดถึงคนตายจิตที่มันคิดถึงเนี่ยนะคะจิตที่มันคิดถึงการเผากระดาษจิตที่มันคิดถึงคนตายอ่ะมันคือการนึกถึงมันคือความกตัญญูจิตมันน้อมแล้วค่ะเราใช้กระดาษเราใช้ดอกไม้เป็นสื่อนะหรือว่าโทรศัพท์เสียนะคะเราใช้เป็นสื่อทีนี้การทำบุญอุทิศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดมาทีหลังนี่เองสมัยก่อนเขาก็ไม่มีหรอกค่ะแต่ทำดีไหมก็ดีค่ะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ทำก็อย่าไปว่าเขาทุกคนมีวิถีทางเป็นของตัวเองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นประเพณีไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือความเคารพในการกระทำของคนอื่นที่เขาทำแล้วไม่ได้เบียดเบียนเราถ้าเราเดือดร้อนเราเสียหายเนี่ยเราค่อยออกมาโวยวายค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยเราไปวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของคนอื่นทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยอันเนี้ยต้องกลับมาเราจะไม่ได้บุญเราจะบอกว่าเราหวังดีปรารถนาดีอะไรก็ไม่ได้ทีนี้ค่ะอันนี้แหละค่ะการบำรุงบิดามารดาเนี่ยเราสามารถคิดถึงบิดามารดาของเราได้พ่อแม่ของเราได้ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หัวใจของท่านเนี่ยใครที่พ่อแม่ยังอยู่นะคะหัวใจของพ่อแม่เปรียบเสมือนกับขุมสมบัติแหล่งทำเลทองในการสร้างบุญเลยค่ะถ้าเกิดท่านมีความสุขหรือท่านพ้นจากทุกข์อ่ะอย่างน้อยท่านทุกข์หนักๆเนี่ยเราทำให้ท่านทุกข์น้อยลงเนี่ยเราก็ได้บุญเยอะแล้วค่ะนะคะหรือเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วบางคนบอกโอ้ท่านยังไงดีอาจารย์พ่อแม่ไม่อยู่แล้วไปที่ท่านอยู่อาจจะเป็นกระดูกหรืออาจจะเป็นจิตของเราเองถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิพอเนี่ยหลับตาค่ะนึกถึงหน้าพ่อกับหน้าแม่ทำบุญอะไรก็แล้วแต่อุทิศให้กับท่านจิตที่มันนึกถึงผู้มีพระคุณเนี่ยเขาเรียกกตัญญูการตอบแทนบุญคุณท่าน
เรียกว่ากตเวทีค่ะทันยติธรรมพอเรากตัญญูปุ๊บเนี่ยก็เข้าตามหลักโอวาทปฏิโมกเลยละความชั่วจิตที่กตัญญูเนี่ยมันจะละความชั่วทำความดีความดีมันเกิดขึ้นแล้วค่ะจิตใจมันดับกิเลสได้จิตใจมันก็สะอาดผ่องใสเข้าตามหลักโอวาทปฏิโมกทุกอย่างซึ่งพระเจ้าได้วางหลักอันนี้ไว้ให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเราต้องการจะเช็คว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกไหมเราก็ต้องมาดูตรงนี้ค่ะมาดูที่โอวาทปฏิโมกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันตรงกับหลักคำสอนหรือเปล่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพานสองขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ